สวัสดีครับคุณฟังที่ละครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะปากกาวสันสตอแมนตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทโพสต์นะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่5เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่า 1. เมนูเชิดชูอาหารถิน่นเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ สันสตอแมนไปหยิบยกเอาคําพูดของรองศาสตราจารย์ธริรักสุตบุตรขึ้นมาก่อนอาจารย์บอกว่ามีแต่คุณทักษิณยอมอยู่ในคุกอย่างเท่าเทียมกับนักโทษคนอื่นๆเท่านั้นวิธีการนี้แะครับที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันไม่บุ่นวายไม่มีเลือดตกอย่างออกแล้วก็ไม่นําไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคนี้เนี่ยก็ต้องคอยดูนะครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัฒนจะเชื่อไหม จะทำตามที่อาจารย์ธริรักษ์พูดไหมชี้นำไหมหรือว่ายัางจะทำตัวเป็นนักโทษเทวดาอยู่ต่อไปส่วนนี้แหละครับข้อเสนอของจตุพรพรมพันธ์ที่บอกว่าการลดโทษเหลือติดคุกไม่ถึง1ปีเนี่ยเมื่อนักโทษเป็นคนแก่เป็นผู้สูงอายุมีโรครุมเร้ามากมายต้องรักษาตัวถ้ามีพระราชทานอภัยโทษทั่วไปอีกนย่อมได้รับสิทธิ์ให้พักโทษไปโดยปริยายทันทีนะครับ ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมและกรมรัชธรรมน์ควรจะเร่งดําเนินการขอพระราชทานอภัยโทษทั่วไปในปี2566เพื่อให้ทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษออกจากคุกแล้วกลับบ้านโดยเร็วเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรกันอีกเลยรีบให้เขาเถอะครับจะได้พักโทษโดยเร็วเมื่อไหนๆก็ไม่ยอมเข้าคุกอีกแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรประกาศขอพระราชาทานอภัยโทษทั่วไปโดยเร็วเพราะว่าทักษิณเนี่ย อยู่โรงพยาบาลตำรวจคนเขาก็ยิ่งสงสัยกันมากนะครับและอาจจะทำให้หมออาจจะทำให้เจ้าหน้าที่รัชทัรเนียเดือดร้อนอีกด้วยดังนั้นจึงควรยุติประเด็นนี้ซะให้สิ้นกระบวนควากานไปเลยและไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนอีกนี่เป็นคำพูดของเจตุพรพรมพันธ์นะครับก็พยายามจะอ่านอย่างตั้งใจแต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีเลยครับว่าเป็นความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าหวังดีประสงค์ราย ก็ให้คุณเศรษฐาพักเพื่อไทยตัดสินใจกันเอง,เองกันแล้วกันนะครับแต่นี่หวังดีไม่ต้องกังขาครับผมกำลังหมายถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ทำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นขึ้นมาสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยชื่อคือรสชาติที่หายไปประจำปี2566 งานนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมเ,เมนูอาหารถิ่นที่กําลังจะเลือนหายที่หารับประทานได้ยากนะครับเพื่อมายกระดับพัฒนาสร้างสรงสรค์เป็นอาหารประจําจังหวัดแล้วก็ผลักดันให้เป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้วก็ประเทศให้ยั่งยืนแล้วก็มีการประกาศราย,รายชื่อ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสลิ้มชิมรสชาติที่อาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่รู้จัก แลว้วก็อาจจะไม่เคยได้สัมผัสลิ้นมาก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนใต้แท้ๆนะครับแต่รายชื่ออาหาร14เมนูจาก14จังหวัดที่สวทคัดสรรมาเนี่ยผมสารภาพตามตรงนะครับแค่ชื่ออาหารผมยังไม่เคยได้ยินเลยอย่างเช่นปลาจุกเครื่องของจังหวัดกระบี่อย่างนี้เช่นโกยุกของจังหวัดตรังอย่างนี้เช่นขนมประดาของนครศรีธรรมราชอย่างนี้เช่นอาจาดหูของพังงาอย่างนี้เช่น น้ำซุปเมืองหลังเก้าอย่างจังหวัดภูเก็ตอย่างนี้หรือไม่ก็แกงขมิ้นจังหวัดพัทลุงอย่างนี้หรือจะเป็นอะไรล่ะก๊กซิมบี้ของจังหวัดระนองเป็นข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะที่สตูลเป็นอาเกาะที่นราธิวาสแกงส้มโยกกล้วยกับหมูสามชั้นที่ชุมพรแกงขมิ้นไตปลาโบราณที่สุราษฎร์จะมีเท่าที่คุณลิ้นอยู่เนี่ยนะครับก็มีนี่แหละครับข้าวยำปัตตานีข้าวสตูที่สงขลาข้าวยำโจรยะลาพับผานะครับ ตอนเด็กเนี่ยพอจะได้ยินอยู่บ้างแต่พอห่างมา40-50ปีนี่ลืมสนิทไปเลยนะครับนี่แหละครับเห็นจะต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ที่ลงพื้นที่ยะลาแล้วก็ไปค้นหาต้นกําเนิดแหล่งที่มาของเมนูจานนี้พร้อมๆกับบรรยายให้รู้นะครับว่าข้าวยำโจรหรือว่าข้าวยำสมุนไพรเนี่ยในบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าข้าวยำยา เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำเอาเครื่องเคียงสมุนไพรหลากหลายชนิดมาประกอบกันเป็นอาหารนะครับแต่ไม่ปรากฏว่าจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไรอะไรยังไงวิธีการประกอบข้าวยำโจนเนี่ยนะครับหคือต้องโคกขมิ้นให้ละเอียด 2. สมุนไพร7มูลเพลิง 3. พริกไทยสด 4. พริกไทยแห้งโคลกละเอียด5ใบพาโหมนะครับ6ใบมะกรูด ใบมะนาว8ใบขมิ้น9ดอกดาลา10น้ำบูดู11ปลาต้มสุกแกะเนื้อ12เข้าวสวยแล้วก็13หัวกระชายาพูดแล้วก็น้ำลายสอขึ้นมาเลยนะครับะจะโจรหรือไม่โจรก็กินได้แหะครับส่วนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณถ้าเกิดสนใจอยากจะลิ้มลองเนี่ยเดี๋ยวผมอาสาหิ้วไปให้นะครับเอาไปให้พร้อมโอเลี้ยงเลยนะครับอา้าว